ปาดเบิ่งสายสิงครับโอ้โหโอ้เราคือสิมั่นทั้งน้อพี่น้องจวดครับจวดพูดอ่ะคันนี้ว่าท่านได้ดำอยู่ครับเราไม่หอดแล้วครับอะไรจะจวดขนาดนั้นแน่นอนแน่นอนมันมีคือเราจากสิบคนนี่คืออยู่ครับเนาะคือดีมวนครับเนาะพูดนะครับเอ้ยมีจะขั้นรถไม่โคตรตักให้ท่านเราเด้อตักท่านเราบ่ไม่โคโอ้ยไปแซงนอกรอบพันนั้นแล้วคนโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมืดฝ่ามาเลยครับไงกุบมาเลยเราป้องผมจับแค่ไม่ทันครับโอ้โหเขาโค้งควนดำปืดเลยจ้าถ้ามีอย่างนี้สักสองคันพอครับจดจดไม่ต้องมีหลายคันขับเร็วถ้าทางดีไม่เป็นไรครับถ้าเราสติสัมปชัญญะดีพอที่จะควบคุมมันได้นะครับผมเราต้องรู้เราด้วยครับโชเฟอร์ครับว่าเรามีความเขาเอิ้นว่าเร็วพอป่ะครับที่จะควบคุมรถอยู่ได้ครับถ้าเวลาเกิดปัญหาอย่างขึ้นนะครับถ้าเขาขับเร็วโอ้โหกล้ายกไหมเนี่ยทำไมจะไม่กล้ายังแค่นี้ไม่เป็นไรโอ้โหใส่เลยครับป๋าแกไม่เคยกลัวครับกับหน้าไหนทั้งสิ้นครับโอ้โหเอาลงก่อนป๋าเอาลงก่อนโอ้ยอมเลย ไหลเลยโอ้
วานสิกาไปขี่น้ำเหล้าวานมันสิไปขี่น้ำเหล้าคือสิกาขี่แล้วดอกเห็นยางไปวานสิไปขี่น้ำเหล้าคือสิกาขี่สินี่พูดนะโอ้ต้องห่วงเลยครับแลนซุมือก็สิชินทางเนาะก็สิหูจักว่าหลุมอยู่ไสยังอยู่ไสเข้ามองเกียร์ใดครับพูดอ่ะโอ้มุนันท่านออกมาจะขั้นอยู่แล้วไปหรอมั้ยคันอื่นๆก็วิ่งกันธรรมดาครับผม10ล้อ3คันครับแมคโคร1ตัวงานทอยครับขุดเอาข้างล่างนะครับมาถมข้างบนครับผมตีถมครับถึงว่าพี่ไม่หลอดแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่โอ้พี่น้องคุ้ยไหมมีแต่ตัวเมียไปเลยกระบือครับเอ้ามันมักน้ำเด้อป๊าฮะมันห้อนโอ้มากินข้างนอกวะป๊ามีแต่ตัวงามๆครับธรรมดาเด้อพี่น้องโอ้โตสำนีแพงนี่ครับพี่น้องหมื่นกว่าบาทตัวนี้ครับ20,000กว่านี้นี มีล็อก1คันมีหลง1คันมี 3M ครับ FM 3M 1คันครับ3คัน3ค่าย10ล้อครับคุ้ยใหญ่ถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่โอ้คือสั่งมีตัวพดดีแต่ว่าคุ้ยนี่เนาะพี่น้องเนาะคิดฮอดตัวสมัยเป็นเด็กหน่อยครับเนี่ยขี่คุ้ยเนี่ยครับกินหญ้าน้ำคันแท้หน้าครับย่ำแรงแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนี่ครับกล้วยโตซ้ำนี่แหละครับโอ้กล้วยผมโตยิ่งกว่านี้นะครับแต่เป็นเด็กหน่อยคนนำคันคู่หน้านี่ครับขี่กล้วยครับขี่ทั้งหลังมันแล้วก็ผ้ามันยางลงไปกินนำคันคู่ครับกินไปกินไปจนสุดคู่เพราะมันเวลามันสิกินกินเข่าครับมันสิมีเข่ามันบ่ล่ะดำหน้าแล้วมันสิมีเข่าด้วยครับมีเข่ามีกะอยู่น้ำทางให้มีหยาแต่คู่แท้มันไอ้มันกินน้ำคู่ครับมันสิกินเข่าบ่ได้ก็เอาแสตีตีมันเอาแสตีแสตีมันครับมันก็ฮู้ครับพี่น้องมันฮู้ดิมันฮู้ว่าเฮาหามมันบ่ให้กินนั่นครับมันก็ฮู้ครับโอ้เขาทาพี่น้องเขาทาซุมือนี่เด็กหน่อยเด็กเล็กก็บ่ค่อยหูกันแล้วครับบ่ค่อยแค่ผู้ลางคนบ่เคยเห็นเลยครับกล้วยนี่เป็นตัวไหนวะนี่บ่เคยเห็นตัวจริงครับเคยเห็นแต่ในรูปโอ้ลืมเบิ่งป๋าโ
ลืมเบิ่งซ้ายจวดเอาเอียงแท้แล้วอีกคือเก่านั่นยังก็เก่าริบบัดมันเลยใจป่ะมันโอ้ใจคือเก่าอ่ะโอ้ยอมหลับเราเลยโอ้ยอมเราเลยป๊าดเอาลงก่อนป๊าโอ้ใจอีหลีวะเพราะว่ากับบาหมูนี้เปิดขังบ่ได้ดิครับอยู่ท่าได้ก็ได้ดำท่านั้นครับกับบานี้ครับเสียใจด้วยเปิดขังไม่ได้ครับจอดอยู่ท่าได้ก็ได้ดำท่านั้นครับเงิดเราเลยครับสามคันสามยี่ห้ออายุรุ่นราวคราวเดียวกันครับล็อกกี้นี่ก็ประมาณรุ่นเดียวกันครับนี่อายุสูสีกันครับส่วนพี่ลงนั้นก็จะแก่กว่าหน่อยครับผมเรื่องของอายุแต่ว่าพี่ลงนี่มีอายุมีพี่หลงตากลมแล้วก็มาตาเหลี่ยมนี่ครับตาเหลี่ยมนี่ก็ถือว่าโดนเลยครับชัวร์สิมีเจ้าตาเพชรขึ้นมานะครับผมมีตาเพชรขึ้นมาแล้วก็มีคู่โซ่อย่างทุกวันนี้ครับเรียกว่าอายุเป็นดังตลอดการครับพี่หลงนี่มีหัวนี่ครับหัวพี่หลงหัวนี้ครับอยู่กันมายาวนานครับถ้าผมจำผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยครับพี่น้องถ้าสมัยผมเป็นเด็กน้อยผมครับมีรุ่นนี้เง่าจนว่ามหัศจนว่าประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีครับค่อยผลิตตัวตาเพชรขึ้นมาครับไม่เหมือนทางฝั่งค่ายอีซูซูครับอีซูซูเขาจะผลิตออกมาเป็นรุ่นอยู่ครับผมเป็นรุ่นแต่ละรุ่นก็อายุห่างกันไม่นานครับประมาณ10ปีประมาณ10ปีหรือไม่เกินครับโอ้ยครับเมามั่นขนาดเล่าพี่ล็อกพวกฮีโน่นะครับหรือว่าอิซูซุก็ผลิตออกมาเป็นรุ่นนะอายุแต่ละรุ่นก็ไม่ห่างกันเยอะครับมิตซูนี่ห่างกันเยอะครับแต่ละรุ่นไงกรุบเลยพี่น้องอ่ะโอเคคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมครับการขับมันๆของคุณลุงครับสายจวดครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ